วันนี้ผมมาเที่ยวที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับซึ่งที่นี่มีวัตถุดิบขึ้นชื่ออยู่อย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือใบชะครามผมเคยได้มีโอกาสนะครับมาพัฒนาอาหารให้กับชุมชนบ้านริมคลองนะครับที่จังหวัดสมุทรสงครามและตอนนั้นก็เลยได้นำเสนออาหารจานที่ชื่อว่าผัดไทยใบชะครามนะครับซึ่งเราจะเอาใบชะครามซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของชุมชนมาใช้นะครับวิธีการก็คือว่าใบชะครามสดๆคุณต้องไปต้มนะครับแล้วก็ล้างน้ำให้มันหมดความเค็มก่อนนะครับใส่น้ำมันลงไปก่อนนะครับอันดับแรกใส่หอมแดงลงไปครับผมพอประมาณเอาละครับตอนนี้นะครับหอมแดงก็เริ่มหอมได้ที่แล้วนะครับหลังจากนั้นใส่กุ้งลงไปนะครับอันนี้เป็นกุ้งทะเลสดๆนะครับพอกุ้งเกือบสุกแล้วจากนั้นเราก็มาใส่เครื่องปรุงกันนะครับผมใส่ไชโป้ลงไปนะครับแบบนี้ผัดให้พอหอมนะครับเป็นไชโป้หวานนะครับผมหลังจากนั้นก็ใส่เส้นนะครับแล้วก็ใส่น้ำลงไปเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เส้นมีความนุ่มครับผมปรุงรสได้เลยนะครับเพื่อให้รสชาติของเครื่องปรุงนั้นซึมเข้าไปในเส้นนะครับน้ำมะขามเปียกนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับผมน้ำปลาอีก1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็น้ำตาลอีก1ช้อนโต๊ะนะครับหลังจากนั้นก็คนให้เข้ากันนะครับผัดจนเส้นนิ่มนะครับหลังจากนั้นก็ใส่เครื่องที่เหลือลงไปนะครับเต้าหู้เรานำไปทอดมาก่อนแล้วนะครับตามด้วยกุ้งแห้งครับเล็กน้อยนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันสักนิดนึงนะครับดันไปไว้ข้างๆสักหน่อยใส่ไข่ครับครับวันนี้เลือกใช้เป็นไข่เป็ดนะครับไข่เป็ดจะเหมาะกับผัดไทยโบราณนะครับสีจะสวยเนื้อจะแน่นนะครับรอให้ไข่เริ่มสุกสักนิดนึงนะครับหลังจากนั้นนำเส้นลงมาคลุกเคล้านะครับหลังจากนั้นใส่ถั่วงอกและใบชะครามลงไปครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับปิดไฟแล้วจัดลงจานได้เลยครับเติมคู่กับถั่วงอกดิบนะครับแล้วก็ใบกุ้ยช่ายครับเติมถั่วลิสงพริกป่นหรือว่าปรุงรสได้ตามชอบเลยครับเสร็จแล้วครับง่ายๆนะครับผัดไทยใบชะครามเดี๋ยวขอชิมให้ดูนะครับว่ามันจะเด็ดแค่ไหนคุณผู้ชมอร่อยครับคุณผู้ชมรสชาติผัดไทยแบบโบราณนะครับใช้ไข่เป็ดก็มีกลิ่นหอมเนื้อไข่เนียนๆแต่ความพิเศษครับคุณผู้ชมใบชะครามครับมันมีความกรุบกรอบแล้วมันมีกลิ่นแบบกลิ่นไอทะเลคุณผู้ชมยิ่งเป็นผัดไทยที่มีกุ้งแล้วมีกลิ่นไอทะเลกับความกรุบกรอบของใบชะครามเข้ากันสุดๆยังไงก็ลองมาชิมกันได้นะครับที่ชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ครับ